สวัสดีค่ะวันนี้มีนาชาแนลชวนเพื่อนๆมาปลูกดอกดาหลานะคะเห็นไหมคะเพื่อนๆดอกสีชมพูอ่อนๆกำลังเบ่งบานเลยนะคะแต่ว่าความเป็นสีชมพูอ่อนๆเขาเนี่ยค่ะก็จะมีสีแดงข้างในอยู่ด้วยนะคะแล้วเพื่อนๆเห็นไหมคะมีชีเม็ดโจไดอยู่ด้วยนะคะนี่ค่ะมาจัดการดอกดาราของเราเรียบร้อยแล้วนะคะดอกน้องจะเปรี้ยวนะคะแสดงว่าหนอนผีเสื้อตัวนี้ชอบความเปรี้ยวนะคะนี่นะคะค่ะที่เราซื้อมาเนี่ยเราจะซื้อมา3สีนะคะก็จะมีสีชมพูนะคะแต่โอ้โหสีชมพูเขาแบบน่ารักเนาะเนี่ยค่ะมีสีแดงข้างในด้วยนะคะแล้วก็สีแดงอันนี้นะคะซึ่งก้านเขาจะแดงนะคะแล้วก็สีชมพูเข้มนะคะซึ่งอันนี้เราเด็ดไปบ้างแล้วนะคะคือกลีบใบอะค่ะเขาจะมีความเปรี้ยวเราก็ไปรับประทานได้ค่ะเด็ดทีละกลีบ2กลีบอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพื่อต้องการให้เขาสวยงามแล้วก็เราซื้อมาค่ะเราก็มาตัดนะคะมาตัดเพื่อที่จะให้เขาแตกใหม่นะคะแตกเง่าใหม่นะคะเพราะว่าเขาเนี่ยจะเป็นหัวนะคะเพื่อนๆเราก็เอามาปลูกไว้ตรงนี้ที่ใกล้ๆกับผักสวนครัวของเรานะคะก็เป็นดอกไม้อีกหนึ่งชนิดนะคะซึ่งดอกดาหลาเนี่ยค่ะเขาก็จะออกดอกให้เราทั้งปีนะคะเขาจะชอบอยู่ในที่ชื้นแฉะซึ่งเราก็มาปลูกในที่ที่ใต้ต้นไม้นะคะเพื่อนๆนี่ค่ะช่วงนี้นะคะผีเสื้อเต็มสวนเลยค่ะเพื่อนๆถ้ามีผีเสื้อเมื่อไหร่ก็จะต้องมีหนอนผีเสื้อใช่ไหมคะอันนี้แบ่งให้หม่ำไม่ได้นะคะเดี๋ยวจะไปพาไปไว้ต้นอื่นนะคะเนี่ยค่ะชวนเพื่อนๆมาปลูกดอกดาหลากันนะคะมีสรรพคุณเป็นยาด้วยนะคะแล้วก็รสชาติกลีบดอกน้องเนี่ยค่ะอร่อยมากเลยนะคะก็จะเป็นอมเปรี้ยวนะคะแล้วก็มีกลิ่นสมุนไพรคล้ายๆพวกข่ากระชายอะไรแบบนี้ค่ะเพื่อนๆลองชิมดูนะคะเอามาทำข้าวยำก็ได้นะคะเพิ่มสีสันนะคะเวลาเราหั่นนะคะเพื่อนๆนี่นะคะก็เราก็เอามารงปลูกตรงนี้นะคะถมดินไว้แล้วก็ปลูกแล้วก็น้องชอบความชื้นแฉะนะคะเราก็ให้ปุ๋ยธรรมชาติก็คือปุ๋ยขี้วัวนะคะเนี่ยค่ะมีนาชาแนลก็จะชวนเพื่อนๆมาปลูกนะคะต้นพันดาหลาค่ะปลูกได้ดอกตลอดปีเลยนะคะมาปลูกกันนะคะวันนี้มีนาชาแนลลากันไปก่อนนะคะเดี๋ยวจะกำจัดน้องชีเม็ดโจไดก่อนนะคะเนี่ยแอบมากินดอกดาหลาเขาอะวันนี้ลากันไปก่อนนะคะเพื่อนๆมาปลูกดอกดาหลากันนะสวัสดีค่ะ